ท่านผู้มีเกียรติครับอาเซียนนั้นกำลังรุ่งเรืองแต่หัวใจภายในอาเซียนเองก็คือ CRMVT CRMVT นี้ในขณะนี้ชาติต่างๆที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ต่างก็มีแผนในการช่วยพัฒนาเข้ากับ CRMVT ทั้งสิ้นแต่ประเทศไทยกำลังชักชวนให้ประเทศ CRMVT เหล่านี้ให้เริ่มหารือร่วมมือกันดูว่าอะไรเป็นตัวพัฒนาทั้งภูมิภาคโดยรวมแล้วจึงขอความสนับสนุนจากประเทศใหญ่ๆเหล่านี้อันจะส่งผลให้ CRMVT นี้มีความมั่นคงมีเสถียรภาพนี่มีความเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตข้างหน้า CRMVT นี้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องนับ10ปีแล้วนะครับฉะนั้นมันจะยังผลทำให้ทั้ง CRMVT และอาเซียนแข็งแกร่งและเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงกับเอเชียโดยส่วนรวมฉะนั้นด้วยบทบาทของประเทศไทยและด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจและโดยตำแหน่งที่ตั้งอันเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคย่อมอยู่ในสถานะที่จะเอื้อประโยชน์จากการทะยานขึ้นของเอเชียครั้งนี้ได้โดยตรงในประการที่3สถานการณ์ในประเทศไม่ว่าจะเป็นความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองการเมืองที่มีเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้เอื้ออำนวยให้ประเทศไทยสามารถทุ่มเทกับการปฏิรูปได้ให้มีความทันสมัยและมีความสามารถแข่งขันอันเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคที่แท้จริงซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหลายเพื่อการนี้อย่างมุ่งมั่นและจริงจังฉะนั้นในการจัดประชุมคราวที่แล้วกระผมจึงได้ประกาศด้วยความมั่นใจในการประชุมในครั้งนั้นว่าโอกาสกำลังมาถึงหน้าประตูบ้านของไทยแล้วและหน้าที่ของคนไทยนั้นคือการรวมพลังในประเทศและร่วมมือกับประเทศพันธมิตรของเราทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งปฏิรูปเสริมสร้างจุดแข็งให้กับประเทศและเร่งกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศของเราให้แนบแน่นเพื่อเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เป็นความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม